นี้บอกกับคนพกไวชนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์วังสมบูรณ์ผสมเมืองคงนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตู่แกยังไม่ตัดทดนะฮะตอนนี้ก็ตัดทดแล้วเพื่อที่จะให้ฟอร์มเต็มมากกว่านี้นะฮะแล้วก็จะให้ฟอร์มของเขาเนี่ยมองเป็นครึ่งวงกลมด้วยแล้วความที่ว่ามีสายพันธุ์เนี้ยนะฮะอยู่ในสวนไม่กี่ต้นนะครับพอหลังจากที่พี่ตู่แกตัดทดคือตัดกิ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับแกก็นำกิ่งบางส่วนไปเสียบไว้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการเสียบยอดชนชมของพี่ตู่กันนะครับในรูปแบบของไลฟ์สดโดยไลฟ์สไตล์ของทีวีชนชมเลยนะฮะนี่ครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่แกมาขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดนะฮะก็มาตั้งไว้ในที่ได้รับแสงเพียงน้อยนิดก่อนนะฮะแต่ว่าเห็นเขาเขียวๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าติดแล้วนะครับแล้วก็พี่ตู่แกเสียบยอดนี่แกไม่ได้คุมด้วยถุงพลาสติกนะฮะก็คือเปลือยกิ่งเลยแต่ว่าก็พันด้วยเทปแล้วก็หยอดกาวร้อนก็ติดแบบ 100% เหมือนกันนะครับทำแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปชมอีกต้นนึงเลยครับผมปรับกล้องนิดนึงเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งกันเลยนะฮะไปในแบบของไลฟ์สดนี่แหละครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะได้อรรถรสไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อได้ง่ายขึ้นอีกต้นหนึ่งครับก็คือต้นนี้ผมพลิกหน้ากล้องหน่อยนะฮะโฟกัสหลุดหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวนะผมสั่นนิดนึงนะฮะกล้องเพราะว่าผมไลฟ์โดยกล้องซึ่งมีซึ่งหนักนะฮะไม่ใช่ไลฟ์โดยโทรศัพท์นี่นะฮะตัวนี้ก็เอากิ่งของวังสมบูรณ์มาเสียบเหมือนกันแล้วก็เอามาออกแดดได้แล้วนะฮะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันติดแล้วแล้วแกก็ไม่ได้คุมถุงพลาสติกนะฮะก็ติดเช่นเดียวกันอย่างนี้ก็ 100% ละฮะที่พี่ตู่แกเสียบไว้สองกิ่งก็ติดหมดเลยพลิกกล้องมาขอผมจับถนัดนิดนึงโอ้ครับก็ท่านผู้ชมที่ต้องการขยายพันธุ์นะฮะเอารูปแบบของพี่ตู่ไปใช้ก็ได้นะครับสิ่งที่สังเกตอีกอย่างก็คือว่าพี่ตู่เนี่ยแกจะเลือกกิ่งกับตอที่มีขนาดเท่ากันแล้วแกก็จะเสียบในตอที่ตัดตรงไปปลายนะฮะไม่ได้ตัดที่โคนโคนเพราะว่าการเสียบยอดเนี่ยถ้าเสียบโดยตอกับกิ่งอ่อนเนี่ยก็มีโอกาสมากแหละครับที่จะติดตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่พี่ตู่แกนำกิ่งของหวังสมบูรณ์มาเสียบไว้นะครับทั้งแบบเสียบยอดแล้วก็แบบนั่งแท่นด้วยแล้วก็นี่แหละครับปรากฏว่าโดยฝีมือของเซียนตู่เนี่ยนะครับของพี่ตู่เนี่ยนะฮะติดทุกกิ่งเลยนะครับThank you.
าไปทำกันนะครับเทคนิคเหล่านี้มีดีที่ทีวีชนชมแล้วก็นำเสนอให้ท่านไปหลายเทคนิคแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมยังมีรายการอีกมากมายนะครับทางทีวีชวนชมท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้บ๊ายบายครับขอบพระคุณมากครับ